นี้สั่ง9คอร์สซึ่งเยอะมากกินหมดโอ้ดีมากจานนี้กินมากอร่อยเราอยู่ที่ร้านโค้ดทิ้งกินสตาร์เตอร์เป็นไงบ้างอร่อยเลิศวันนี้สั่ง9คอร์สซึ่งเยอะมากกินหมดแล้วก็จะสั่งชีสด้วยแล้วก็จะสั่งขนมหวานด้วยขนมหวานอยู่ในคอร์สอยู่แล้วโอเคโอเคส่วนแก้วกันครับเมื่อกี้ตั้งเป็นแบบ face priority ใช่ป่ะอันเนี้ยก็อันนี้เหมือนแบบ product showcase แล้วขออนุญาตนะครับรู้เปลี่ยนสีใช่ครับเปลี่ยนสีครับเปลี่ยนรสชาติครับผมส่วนหน้าหนาวทุกท่านนะครับจะเป็นดูมส้มจากฮอกไกโดครับคือมันไม่หกหรอกมันเป็นเจลาตินอยู่อุ้ยโหอร่อยอ่ะกระดาษแผ่นนี้เป็นบทกวีแล้วดูคนเนื้อนานบทกวีทำไมเจ้าขนมปังเผยต่อไม่รู้เจ้าช่างบริสุทธิ์ลึกซึ้งผุดผ่องเป็นแหล่งขุมพลังงานให้กับมวลมนุษยชาติเจ้าช่างเรียบง่ายนี่คือมันเขียนกันจริงๆใช่ไหมหรือว่าแต่จริงจริงเอาแล้วไงต่อเล่ามาให้จบเจ้าช่างเรียบง่ายลึกซึ้งเป็นปาฏิหาริย์ที่ข้าชื่นชมบนโลกผืนนี้พลังในการมีชีวิตอยู่ของมวลมนุษย์ประมาณนี้แหละนี่คือสิ่งนี้นี่คือสิ่งนี้ฮามาจิคาท่าวิสคาเวียเป็นสตาร์เตอร์จานแรกใน9คอร์สดูสุกใช่มีหอยทุ่นอ่ะข้างบนสีแดงๆเลยก็จะมีเป็นเลฟาปายาครับแล้วก็จะเป็นดอกนับกระเทียมครับแล้วก็ทุกคนเลยนะครับอร่อยมากจานที่2เป็นสวอตฟิชปลาดาบมีความคล้ายๆคาราชิโอแล้วก็แบบราดด้วยน้ำมันโอลิฟออยล์คืออันนี้นี่แบบจะตึงๆเมดิเตอร์เรเนียนเลยอ่ะคือไม่ใช่ฝรั่งเศสแล้วแบบเมดิเตอร์เรเนียนแบบกลิ่นอิตาลีคือทานโฟคัสได้อย่างดีเพราะผมว่ามันมีมันหมกโขกอุ้ยอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยยาคาราคาร์อาหารจะถัดไปที่เพิ่งกินอยู่แค่2จานตอนนี้อยู่คอร์ทที่2แล้วคอร์ทที่3คืออะไรมันเป็นเซอร์ไพรส์เมนูเราจะไม่รู้เลยว่าจานถัดไปเป็นอะไรต้องรอก็ตามที่มันเป็นอาหารเราจะรู้สึกแบบแพชชั่นเนตเป็นพิเศษอันนี้มีมะเขือเทศด้วยมีอะไรบ้างมีมะ
กินละมันมีกลิ่นเฮิร์บของเบซิลใช่ไหมแล้วก็มะเขือเทศหอมแบบหอมเข้าไปในตัวลังกูสตีนอ่ะดีมากลังกูสตีนมะเขือเทศจานนี้นี่คือกลมกล่อมระหว่างฝรั่งเศสกับอิตาลีจากมะเขือเทศเปรี้ยวจี๊ดจัดแบบเอามะเขือเทศมาใส่ความเป็นญี่ปุ่นคือตามคอนเซ็ปต์ร้านนี้เลยอ่ะอร่อยมากอร่อยมากเดาถูกด้วยว่านี่คือปลาคอร์ดซึ่งฉันชอบมากมันตุ๊กบอกเขาทำไมโอ้ดีมากจานนี้ดีมากอันนี้คือดีมากที่สุดเท่าที่เคยกินกูเลยอะไรแม่งระเบิดในปากกินแล้วนะจบอธิบายอย่างสดาลุ่มนวลปราณีชวนฝันทานนี้จะเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของเชฟนะครับผมเรียกว่าฟอเรสครับผมถ้าเฉพาะก็ตัวฮัสซี่สปอนเค้กครับเบบี้โปเตโต้คีนัวสลัดพาร์เมซานครีมแล้วก็จะเป็นตัวโปเตโต้เอสพูม่าแล้วก็วาไรตี้ออฟมัชรูมครับผมเอเซนชัลไลน์ครับของตัวนี้จะเป็น2009โรเบเซอร์เดียวิโรทูราเนียนะครับผมจะเป็นมาชัวร์เทมเพอร์นิโอจากริโอฮาสเต็กครับกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแรมแต่ว่าคือใช้ว่ากลิ่นสาบแรมแต่ไม่เหมือนกับสาบเราไม่เคยเหม็นสาบคำถามที่โดนตลอดเวลาเป็นไงบ้างชิล